รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับแน่นอนครับเราจะมีเมนูขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแตงโมโซดามาฝากกันครับน้ำแตงโมโซดานะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเราจะเอาตัวน้ำแตงโมเนี่ยไปทำเป็นน้ำแข็งก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำแตงโมคั้นเนาะแต่จะเป็นน้ำแตงโมสำเร็จรูปนะฮะหรือว่าถ้าใครมีน้ำแตงโมคั้นก็สามารถทำได้นะฮะนี่ครับนำน้ำแตงโมนะฮะใส่ลงในพิมพ์ครับค่อยๆเนาะพิมพ์นี้ก็อาจจะหมาดๆหน่อยเนาะเวลาเอาออกจะได้เอาออกง่ายเอาละครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาเนาะถ้าเรามีฝาอย่างน้อยกลิ่นของตู้เย็นจะได้ไม่เข้าไปนะครับนำเข้าตัวนำเข้าแช่เย็นนะครับช่องแข็งจนตัวน้ำแข็งแตงโมของเรานะฮะแข็งตัวดีครับจากนั้นก็สามารถนำมาทำเป็นน้ำแตงโมโซดาได้แล้วล่ะครับนี่แหละครับน้ำแตงโมนะฮะที่เราเอาไปแช่แข็งนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งแตงโมแบบนี้เลยนะฮะโอ้น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำเมนูน้ำแตงโมโซดากันครับขั้นตอนแรกนะครับเราเลือกใช้แก้วทรงแบบนี้เลยนะฮะไม่สูงมากนะครับปากกว้างแบบนี้จากนั้นครับเราจะใส่น้ำเชื่อมลงไปที่ก้นแก้วนะครับอย่างน้อยจะได้มีความหวานหน่อยน้ำแตงโมเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานมากเนาะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวน้ำแข็งที่เป็นน้ำแตงโมกับน้ำแข็งปกติเนี่ยสลับลงไปนะครับใส่นี้ก่อน1อันก่อนนะครับโอเคครับเอาละครับหลังจากเราใส่ตัวน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแตงโมเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับเราจะใส่โซดาลงไปนะครับค่อยๆใส่เนาะก็จะออกดูสีชมพูชมพูพาสเทลแบบนี้เลยนะฮะก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับกลัวคนไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำแตงโมนะฮะเราก็จะมีตัวแตงโมเนี่ยคว้านเป็นสกู๊ปสกู๊ปลูกๆแบบนี้และสุดท้ายนะฮะเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับ Green Space นะฮะอันนี้เป็น Rosemary นะฮะช่อหนึ่งถือว่าสวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะฮะน้ำแตงโมโซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสตำรับวุ้นเวียดนามเนี่ยคุณผู้ชมใครๆเขาก็ทำกันนะฮิตกันเหลือเกินดอกมงดอกไม้สวยๆแต่พอเข้าปากแล้วถ้าไม่อร่อยก็จบกันนะแต่วุ้นเวียดนามนมสดตำรับนี้รับรองได้อร่อยติดใจและตำรับนี้พอตักเข้าปากนะนุ่มละมุนลิ้นใครชิมก็ติดใจทุกคนเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำวุ้นใสใส่น้ำลงในภาชนะก็ค่อยเติมผงวุ้นเวียดนามพร้อมตีด้วยตะกร้อมือเพื่อไม่ให้เป็นก้อนพักไว้ก่อน15นาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนจนกระทั่งผงวุ้นละลายประมาณ15นาทีก็ค่อยใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายประมาณ15นาทีปิดไฟและกรองวุ้นผ่านกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบางแบ่งส่วนผสมที่ได้ประมาณ350มิลลิลิตรเตรียมไว้สำหรับทำวุ้นนมสดหยอดวุ้นลงในพิมพ์ประมาณเศษ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้ให้ทรงตัวเล็กน้อยวางสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่สดและดอกไม้
เทวุ้นได้ท่วมดอกไม้และผลไม้ประมาณเศษ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้ให้ทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดใส่น้ำวุ้นใสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์ที่มีวุ้นใสรองไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวแกะออกจากพิมพ์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังนึ่งมะพร้าวอ่อนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำมะพร้าวตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนและเนยขาวตีจนเนื้อเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดมาชั่งน้ำหนักก้อนละ80กรัมเคลื่อนเป็นก้อนกลมจำนวน3ก้อนจากนั้นวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ชิดด้านใดด้านหนึ่งพักจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังที่ได้วางลงในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังนึ่งมะพร้าวอ่อนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคุกกี้แต่ไม่น่าเชื่อนะคุกกี้ชนิดนี้ไม่ต้องอบนะคุณผู้ชมมีชื่อว่าคุกกี้โรนมข้นหวานที่บอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องอบจะอบทำไมก็ได้เมื่อไปซื้อบิสกิตที่เขาขายเป็นปี๊บๆก็ได้หรือคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นคุกกี้ที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาจัดการบดซะคุณผู้ชมและสิ่งที่จะทำให้คุกกี้โรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมเราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเพิ่มความชุ่มชื้นหอมและอร่อยนะคุณผู้ชมด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าผสมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องบอกใครๆก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันต้องอร่อยอร่อยโถทั้งนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็บิสกิตบุบละเอียดเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนผสมของเราใช้ได้คุณผู้ชมคเนดูก็ทราบเนี่ยจับเสร็จนี้แค่นี้ตักขึ้นมาก็ปั้นได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้ยังไม่ทำอะไรนำคลิ้งฟิล์มมาปิดซะเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นช่องปกติสัก5นาที10นาทีสำหรับส่วนผสมส่วนที่2ก็เริ่มต้นด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมผงเนยสดชนิดเค็มใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันพอส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีไม่ต้องถึงกับเดือดนะเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นแล้วเข้าตู้เย็นไว้สักแป๊บนึงพอปั้นได้เราได้ส่วนผสมทั้งสองส่วนแล้วนะเดี๋ยวเราจะรีดเป็นแผ่นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นบิสกิตครับแผ่นพลาสติกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการรีดให้เท่ากันอันนี้เป็นส่วนที่เป็นนมพอเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะแกะออกเราก็จะได้แผ่นส่วนที่เป็นบิสกิต
อันนี้เป็นแผ่นที่เป็นนมออกจากตู้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมจะดีมากพอเราได้เป็นแผ่นแบบนี้ก็จัดการเอามาซ้อนกันซ้อนให้พอดีล่ะเสร็จแล้วก็จัดการม้วนให้เป็นรอดนะคุณผู้ชมค่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ม้วนไปเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้1หลอดแบบนี้อันนี้แช่ตู้เย็นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราลองมาหั่นนะมันน่ากินแค่ไหนเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็วางไว้สักครู่หนึ่งนะคะต้องหั่นให้คุณผู้ชมเห็นก็ใช้มีดคมๆในครัวก็มาจัดการแต่งชิ้นให้มันสวยๆนะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินน่ะคุณผู้ชมคะลองทำรับประทานนะคะเดี๋ยวไม่กล้าบอกหรอกค่ะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะเดี๋ยวรู้แล้วว่ามันอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคุณผู้ชมก็จะมีของอร่อยเช่นเดียวกันนะคะจากอาจารย์เมย์กับน้องนานาโคโคนัททริเฟิลอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูทริเฟิลมาฝากกันแต่ไม่ใช่ทริเฟิลธรรมดาเพราะเป็นโคโคนัททริเฟิลช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยพงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นพวงองุ่นใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการต้มวุ้นต้องต้มจนวุ้นเดือดทั่วเพราะจะทำให้วุ้นละลายหมดและเซตตัวได้ดีใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเสียบไม้จิ้มฟันบนมะเขือยาวนำวุ้นที่แช่เย็นเสียบบนไม้จิ้มฟันทำจนเป็นรูปทรงพวงองุ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นพวงองุ่นเมนูโดนใจจากพงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันรวมส้มเทส้มฟรุตเบดพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะด้วยน้ำส้มพร้อมเนื้อส้มน้ำสับปะรดน้ำชาและโซดาคนให้เข้ากันใส่ส้มซันควิกหั่นแว่นเลมอนหั่นแว่นมะนาวหั่นแว่นและสับปะรดเติมน้ำแข็งตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ตักใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูทริเฟิลมาฝากกันแต่ไม่ใช่ทริเฟิลธรรมดาเพราะเป็นโคโคนัททริเฟิลขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราก็ต้องทำไส้ก็ต้องใช้นี่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกจากนั้นใส่ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะเวลาทำพวกไส้อ่ะเรามักจะเจอปัญหาค่ะว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะตัวแป้งข้าวโพดชอบจับกันเป็นเม็ดอีกหนึ่งเคล็ดลับเนี่ยนะคะคือเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปผสมกับแป้งข้าวโพดหน่อยนึงคนส่วนผสมให้เข้ากันทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นเม็ดๆจากนั้นนะคะใส่แป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายที่เราคนไว้ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียว
น้ำใบเตยและเนยสดชนิดเค็มคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นตั้งไฟจนส่วนผสมสุกวันนี้เรา2คนเลือกใช้หม้อด้ามไวทะลักขนาด18ซมตราหัวมาลายค่ะโอเคเดือดปุดแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วระวังปากนะคะพองเอารู้เหรอว่าเราจะชิมรู้มันสังขยาใช่ไหมใช่ okay. เป็น Asian Christmas จากนั้นเราจะพักส่วนผสมของเรานะคะลงไปในอ่างผสมทิ้งไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทนะคะนอกเหนือจากคัสตาร์ดใบเตยแล้วเรายังมีคัสตาร์ดกะทิหอมหอมในเมื่อคัสตาร์ดของเราจะเป็นคัสตาร์ดกะทิเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีนี่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราชอบมากเพราะว่าในการทำขนมเนี่ยกะทิเนี่ยสำคัญเอาล่ะเคล็ดลับเดียวกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในแป้งข้าวโพดจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นลูกเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นใส่ส่วนผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มเราจะกวนส่วนผสมตรงเนี้ยจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดแล้วเราค่อยใส่เครื่องของเราลงไปวันนี้อาจารย์เมย์มีมะพร้าวอ่อนมีลูกชิดใช่แล้วก็มีข้าวโพดค่ะ okay. ส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วปิดไฟยกส่วนผสมลงจากเตาแล้วก็เติมเครื่องของเราลงไปเลยมะพร้าวอ่อนนะคะลูกชิดข้าวโพดต้มสุกนะคะอาจารย์เมย์ใส่เครื่องเยอะมากพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วถึงนำมาใช้งานค่ะเราก็ต้องมาทำส่วนผสมที่อร่อยที่สุดคือเนื้อเค้กด้วยความที่เรามีซอสที่รสชาติหนักเยอะละเค้กของเราต้องเป็นเค้กเนื้อเบาหน่อยแล้วเนื้อที่เบาเนี่ยมันต้องเป็นเบาแบบกดลงไปแล้วกลับขึ้นมาเด้งที่เดิมเนื้อเค้กแบบนี้จะเป็นเค้กอะไรไม่ได้ถ้าไม่ใช่เนื้อชิฟฟ่อนจะเริ่มต้นจากการใส่ไข่แดงผงฟูน้ำตาลทรายนิดหน่อยในนี้เกลือป่นเค้กของเราเนี่ยก็ต้องเนื้อเค้กมีกะทินิดหนึ่งกะทิของเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกชิฟฟ่อนเป็นเค้กที่ใช้น้ำมันน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นใส่แป้งเค้กตราลิปบิ้นลงไปสังเกตง่ายๆมีแถบสีชมพูตรงนี้พร้อมตัวอักษร TFMคนแรงได้ตามใจชอบขอให้อย่าหกออกมานอกภาชนะก็พอเนื้อจะเป็นสีเหลืองๆจากไข่แดงนะคะอย่าตกใจจากนั้นจะมาตีส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวใช้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องครีมออฟทาทาใช้มือตีไม่ไหวนะคุณผู้ชมซื้อเครื่องมือถือก็ได้โอเคใส่น้ำตาลทรายลงไปหลังจากที่ส่วนผสมไข่ขาวขึ้นฟูแล้วประมาณ30วินาทีตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแข็งหลังจากเอาตะกร้อมือออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้พายยางของเราคนเขาจากข้างล่างขึ้นมาเราแบ่งส่วนผสมจะแบ่ง2รอบ3รอบก็ได้ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยต้องระมัดระวังในการคนนะคะใช้ตะกร้อมือล้วงจากข้างบนลงไปข้างล่างเขาเข้ากันแล้วจริงๆใช้วิธีการหมุนอ่างแล้วก็ยกข้อมือช่วยรอบที่2และรอบที่3ต้องระวังมากขึ้นเพราะเราต้องการเก็บอากาศเอาไว้เยอะที่สุดหลังจากใช้ตะกร้อมือคนเรียบร้อยแล้วเอาพายยางช่วยครั้งสุดท้ายเอาให้มั่นใจว่าเข้ากันหมดแล้วจริงความจริงชิฟฟ่อนเป็นเนื้อเค้กที่กินง่ายใช่แต่ทำยากบางทีความตื่นเต้นอ่ะมันทำให้เราแพ้ความตื่นเต้นแต่สมมุติพอเราเป็นแล้วมันก็ชิวๆเหรอชิวๆเหรออ้าวๆๆๆอ้าว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 อ๋อ sorry อ่ะกระเทาะอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากนะคะคนทำต้องมีฝีมือจริงๆทำชิฟฟ่อนต้องวอร์มเตาอบไว้นะคะเตาอบที่ใช้วันนี้180องศาถาดหนาเท่านี้ประมาณ8นาที8นาทีค่ะเค้กอบสุกแล้วคว่ำเดี๋ยวเราหั่นครึ่งก่อนจากนั้นใช้ครึ่งนึงนะ
เค้กของเราใส่ก่อนเค้กชิ้นโตหน่อยเนี่ยขนมก็จะดูน่ารับประทานจากนั้นตักซอสใบเตยของเราลงไปตามด้วยคัสตาร์ดมะพร้าวของเราใส่เค้กลงไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ใบเตยเพิ่มหน่อยนึงรอสักครู่เดี๋ยวจะมีวิปปิ้งครีมเย็นๆใส่ลงไปด้วยจากนั้นเราจะมีวิปปิ้งครีมแต่งหน้าขนมของเรานิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วโคโคนัททริฟเฟิลของเรา2คนค่ะตักเข้าไปคำเดียวให้ได้ซอสให้ได้คัสตาร์ดใบเตยแล้วก็ได้เนื้อเค้กนิ่มๆรับรองว่าฟินมากๆเลยล่ะแนะนำให้ทานทุกอย่างภายในคำเดียวกันจะรสชาติดีมากๆนี่นะคะเรามีเค้กนะเรามีตัวคัสตาร์ดกะทิและคัสตาร์ดใบเตยเป็นช่วงเทศกาลที่มีความสุขมากๆเพราะนอกเหนือจากจะได้ทานขนมที่หน้าตาดูฝรั่งๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยรสชาติมาแบบไทยๆเลยอร่อยมากที่สำคัญขนมแบบนี้จัดปาร์ตี้ได้น่ารักมากๆเลยล่ะคุณผู้ชมยังไงลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะอย่างบัตเตอร์เบียร์มาฝากกันครับคุณผู้ชมคะการทำโดนัทเนี่ยจริงๆแล้วก็บอกว่าทำยากจะต้องใช้คงใช้เครื่องไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะแนะนำคุณผู้ชมทำโดนัทเป็นโดนัทยีสต์อุ๊ยตายแล้วประเด็นชื่อขนมของเรามีชื่อว่า Festive Fruit Pudding Cups